ตอนนี้ชัยนาค่ะก็ไปกินอาหารจีนนะคะคือที่ต้องการเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยแตกต่างไปนะคะเพราะแทนที่จะมีข้าวกับผู้ชายนะคะคือผู้ชายพามาเลี้ยงข้าววันนี้พาผู้ชายมาเลี้ยงข้าวเพราะว่าวันเกิดผู้ชายคือต้องการไปเดินไปโดยที่แบบที่แบบชอบร้านนี้นะคะปกติเนี่ยไม่ชอบกินอาหารจีนก็แบบมันแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นแบบอาหารจีนที่แบบเผ็ดมากค่ะแล้วก็แบบอร่อยมากคือเป็นแคลวันชนิดชาวเหนือคือจะให้ดูนะคะนี่เป็นแบบ what is this called this อันนี้เป็นแบบ Japanese squash ไรดักไปไรซ์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นแบบแกะเนื้อแกะแรมผัดขมิ้นนะคะอร่อยมากให้ดูเบิร์ธเดย์บอยด์ด้วยเฮ้ย Happy Birthday ก็ถ้าดูบรรยากาศร้านนะคะร้านก็